ร้านบาริสต้าคอฟฟี่นี่บาริสต้าเฮาส์คอฟฟี่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับเก๋ไก๋สไลเดอร์มากเลยเป็นร้านน้องใหม่นะครับตอนนี้คนแวะเวียนเข้าไปอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายคอฟฟี่อาราบิก้าด้วยเป็นที่นิยมมากจากลูกค้าชาวสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าเขาตกแต่งร้านสไตล์ยุโรปไงแปลกใหม่แปลกตามีมุมถ่ายรูปหลากหลายไปหมดข้างหน้าเป็นสิงโตแบบนี้สวมมงกุฎด้วยเจ้าของร้านครับคุณพัฒนาคะเตชานนท์ไลฟ์ฟังบอกว่าร้านนี้เกิดจากความชอบส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มกาแฟชอบเสียงเพลงทำยังไงดีอยากจะเปิดมันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเปิดร้านเลยดีกว่าให้ลูกค้าได้แวะเวียนเข้ามาฟังเพลงการดื่มกาแฟด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอบอุ่นดีนะฮะเมนูขายดีเจ้าของร้านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเมนูเย็นอ่ะพี่เนี่ยมีหลายอย่างมีเป็น10เมนูเลยนะซิกเนเจอร์ของที่นี่คือคาราเมลมัคคิอาโต้ครับน่ากินเลยใช่ไหมจะได้กลิ่นคาราเมลหอมๆเหมือนหวานรสนมมีความนุ่มแบบครีมมี่ด้วยอีกเมนูคือบัตโซ่ครับหรือว่าอเมริกาโน่ฮันนี่เลมอนนะครับได้รสชาติกาแฟผสานกับความหวานอมเปรี้ยวนอกจากนี้ยังมีเค้กโฮมเมดที่ทำตามจินตนาการด้วยฉีกรูปแบบเค้กเดิมๆนะครับมีความโค้งมนสวยงามตามแต่ไอเดียของคนทำฟังเสียงคุณพัฒน์หน่อยครับที่ร้านเนี่ยจะมีรูปแบบเค้กที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือผมจะชอบแนวผืนผ้าแนววงรีแนวกลมอย่างเงี้ยผมไปทานเค้กที่อื่นๆมาแล้วก็ผมเคยเห็นเค้กเขาเต็มตู้มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็รูปแบบแบบแต่ละแบบคือแตกต่างกันมากเราเองชอบเราเลยเลือกมาลงที่ร้านทำที่ร้านในรูปแบบที่เราชอบด้วยครับนี่เน้นโทนสีดำๆนะครับโลโก้ร้านก็เท่มากเลยใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศและก็ชิมของอร่อยทานเค้กหน้าตาน่ารักน่ารักเลยนะครับแวะไปได้ครับร้านบาริสต้าเฮาส์อยู่ใกล้โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเลยนะครับมีเพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเข้าไปดูได้ในเพจปากท้องต้องรู้ครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม